สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะกับสูตรสมการการคำนวณของเราอันต่อซึ่งวันนี้เนี่ยอันนี้จะเป็นสูตรคำนวณปักหลัก10ร่างใหม่แบบ3ตัวซึ่งมันจะแยกหลักนะสำหรับสูตรนี้นะคะเวลานำสูตรมาแต่ละอันเราจะไม่ให้มันซ้ำกันดังนั้นก็ถ้าหากว่าลงไปชนกับสูตรเก่าอย่างไรคุณก็เลือกใช้ตามวิจารณญาณที่ท่านชอบแนวทางในการวิเคราะห์ในครั้งนี้เริ่มคำนวณตั้งแต่งวดที่ออก5 9 8และ7 9ซึ่งเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็จะมาคำนวณเลยโดยที่ฉันไม่ได้พูดนอกเรื่องอื่นนะใดในคลิปวิดีโอนี้โอเคนะคะ หลักหน่วยล่างคูณ3 3 9 27 7 + 4ก็เป็น11ใส่1 1 + 1ได้2 2 + 2ได้4รัฐบาลไทยงวดถัดมาอะไรคะ116และ17 116และ17เราดูที่ตำแหน่งหลัก10ล่างนะอันนี้ก็คือ1มาที่หลัก10ล่างถัดไปหลักหน่วยล่าง3ครั้งหลักหน่วยล่างคูณ3 3 7 21 21 + 4ได้25ใส่5 5 + 1ได้6 6 + 2ได้8รัฐบาลไทยงวดต่อมาออก690และ60 690และ60เลข6มาที่หลัก10ล่างของงวดถัดมาหลักหน่วยล่าง3ครั้งเลข0ไม่มีค่าเราก็มาที่เลข4คงที่เลย0บวก4ก็ได้4 4บวก1ได้5 5บวก2ได้7รัฐบาลไทยงวดต่อมาอะไรคะ593 593และ424มาที่หลัก10ล่างของงวดถัดมาขออนุญาตเลื่อนขึ้นถัดไปหลักหน่วยล่างคูณ3นะหลักหน่วยล่าง3ครั้งก็คือใช้หลักหน่วยล่างคูณ3ก็ได้2 3 6 6 + 4ได้10ใส่0 0 + 1ได้1 1 + 2ได้3นะคะรัฐบาลไทยงวดต่อมาออก504และ31 504และ31เขาอาจจะแถมหลักหน่วยด้วยแต่เราจะดูแค่หลัก10ล่างเท่านั้นนะคะเลข3มาที่หลัก10ล่างของงวดต่อมาหลักหน่วยล่างคูณ3 1คูณ3ได้3 3บวก4ได้7 7บวก1ได้8 8บวก2ได้10ใส่0ออก503และ89 503และ89อันนี้เลข8มาที่หลัก10ล่างของงวดต่อมาถัดมาหลักหน่วยล่าง3ครั้งหรือหลักหน่วยล่างคูณ3 3 9 27 7บวก4เป็น11ใส่1 1บวก1ได้2และ2บวก2ได้4รัฐบาลไทยงวดต่อมาออกอะไรคะที่ผ่านมาออก336แล้วก็21 336และ21เลข1มาที่หลักหน่วยล่างของงวดต่อมาไม่ใช่สิคะเลข2มาที่หลัก10ล่างของงวดถัดมานะแถมหน่วยล่างด้วยนะแต่ว่าอันนี้เราวงไปแล้วไม่เป็นไรทีนี้เรามาดู1สิงหาคมปีพุทธศักราช2567สำหรับสูตรคำนวณปักหลัก10ล่างใหม่นี้นะคะเราใช้สูตรคำนวณในการคำนวณคือหลักหน่วยล่างคูณ3 1คูณ3ได้3บวก4คงที่3บวก4ได้7 7บวก1ได้8 8บวก2ได้10ใส่0อันนี้ก็คือผลลัพธ์ของการคำนวณสูตรปักหลัก10ล่างใหม่1สิงหาคมปีพุทธศักราช2567ถ้าหากว่ามีคู่ชุดแบบจับคู่เซตนะเราจะไม่ใช้สูตรที่ลงไปแล้วนะคะมาการจับคู่เซตดังนั้นเนี่ยแต่เราก็จะไม่ให้เอาลงมาเยอะนะคะดิฉันจะลงติดกันประมาณ 3-4 วันอย่างมากต่องวดเสร็จแล้วก็คือรอจนออกแล้วค่อยๆมาลงใหม่นะคะอันนี้เป็นที่เข้าใจนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านที่มารับชมรับฟังในคลิปวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ